ายกรัฐมนตรีแพทองธารทำบุญวันเกิดครบ38ปีทักษิณครอบครัวพร้อมหน้าการเมืองวันที่21สิงหาคม2567 11นาฬิกา19นาทีครบ38ปีนายกรัฐมนตรีแพทองธารขอส่วนตัวทำบุญวันคล้ายวันเกิดที่วัดสระเกศพร้อมทักษิณบิดาและครอบครัววันที่21สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยเช้าวันนี้นางสาวแพทองธารได้ขอเวลาเป็นการส่วนตัวเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันเกิดวันที่21สิงหาคมอายุครบ38ปีเต็มมีรายงานว่าในช่วงเช้าแพทองธารได้ทำบุญวันคล้ายวันเกิดที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารโดยมีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบิดาคุณหญิงพจมานดามาพงษ์มารดานายปิฎกสุขสวัสดิ์สามีพร้อมลูกทั้งสองคนนายพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพี่สาวร่วมทำบุญด้วยโดยไม่มีกำหนดทางการใดๆรวมถึงไม่มีกำหนดเดินทางเข้าอาคารชินวัตร3พ่อวัย81ป่วยเป็นมะเร็งแต่ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาขายของเต็มที่แม้ไม่มีใครซื้อก็ตามเด่นออนไลน์วันที่21สิงหาคม2567 15นาฬิกา9นาทีพ่อวัย81ป่วยเป็นมะเร็งแต่ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาขายของเต็มที่แม้ไม่มีใครซื้อก็ตามลั่นพร้อมที่จะสู้ไม่กลัวไม่หวั่นไหวกับโรคร้ายหากจิตใจเราเข้มแข็งจากกรณีผู้ใช้ TikTok ธนนท์ปิจิตรโพสต์คลิปวิดีโอคุณพ่อที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดพยายามลุกขึ้นสู้ออกมาไลฟ์สดขายของด้วยตัวเองพร้อมระบุคำบรรยายว่าคุณพ่ออายุ81ปีป่วยเป็นมะเร็งปอดพยายามลงมือทำอย่างเต็มที่ทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครซื้อหรือสนใจสินค้าแกเลยแต่เขาก็จะไม่ท้อถอยจนผู้คนในโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่21สิงหาคม2567คุณพ่อเรียวและลูกชายคุณแม็กเจ้าของโพสต์เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์โดยคุณพ่อเล่าว่าปัจจุบันตนอายุ81ปีก่อนหน้านี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุมีการถ่ายเอ็กซเรย์พบว่ามีจุดบริเวณข้างซ้ายของปอดคุณหมอจึงต้องส่งตัวไปทำซีทีสแกนซึ่งคุณพ่อเรียกว่าเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่ตนไม่เคยเข้าไปมาก่อนเห็นครั้งแรกก็ตกอกตกใจแต่ก็ตัดสินใจลองทำดูหลังจากทำเสร็จหมอก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรอยู่มาวันหนึ่งหมอก็นัดตนไปอีกโดยให้ตนปรึกษาลูกๆว่าจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลไหนต่อลูกก็มองว่าโรคแบบนี้ต้องไปที่โรงพยาบาลทรวงอกหลังจากย้ายมาที่โรงพยาบาลทรวงอกคุณหมอก็ให้เวลาตนอีกหลายเดือนในการทำใจเพื่อตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้ทราบอย่างแท้จริงว่าตอนนี้ตนเป็นโรคอะไรเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันโรคได้ชัดเจนตอนแรกตนจะไม่ผ่าเลยเพราะกลัวมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยต้องผ่าตัดมาก่อนแต่ก็มองว่าเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันคนนั้นก็ผ่าตัดหัวใจคนนี้ก็หัวใจรั่วคนอื่นๆยังผ่าตัดและรอดปลอดภัยกันมาได้ตนเลยตัดสินใจผ่าก็ผ่าวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนก็เข้าไปแอดมิดที่โรงพยาบาลและผ่าตัดในวันที่3กรกฎาคมหลังผ่าตัดเสร็จผลลัพธ์ออกมาว่าตนเป็นมะเร็งปอดระยะแรกตอนรู้ผลตนไม่ตกใจที่หมอบอกเพราะทำใจและตั้งสติได้แล้วหมอก็ถามว่าอยากย้ายไปโรงพยาบาลใกล้บ้านไหมคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หมอจะทำการส่งตัวและทำข้อมูลทุกอย่างให้เนื่องจากที่เดิมหมอมีน้อยคนไข้ก็เยอะซึ่งกำลังจะย้ายไปในวันที่22สิงหาคมตอนนี้เพิ่งไปเอาผลจากโรงพยาบาลทรวงอกมาจุดเริ่มต้นในการออกมาขายของทาง TikTok ของคุณพ่อ
เริ่มจากที่ตนมองว่าตนก็อายุเท่านี้แล้วสถานการณ์ก็มาถึงจุดนี้เงินทองก็ไม่มีตนอยากมีรายได้คิดไปคิดมาจึงถามลูกว่าอยากมีรายได้จะต้องทำยังไงเพื่อให้มีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายส่วนตัวบ้างต่อมาลูกเลยเอาปลาหมึกแห้งของทะเลแห้งมาให้ตนขายตนก็ตัดสินใจขายโดยมองว่าถ้ามีรายได้มีคนช่วยเหลือเจือจุนจะได้โอกาสดีๆได้ทำบุญบ้างซึ่งตอนแรกๆที่ไลฟ์ขายของยังไม่มีคนดูเลยตนเองก็ไม่มีความรู้ในด้านนี้แต่ก็มีลูกๆทั้ง5คนที่มาช่วยกันซื้อของพอทำมาเรื่อยๆก็เลยมีคนรู้จักมากขึ้นและเข้ามาช่วยอุดหนุนกันพ่อวัย81ปีป่วยเป็นมะเร็งแต่ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาขายของเต็มที่แม้ไม่มีใครซื้อก็ตามคุณแม็กลูกชายช่วยเสริมว่าตอนแรกพ่อแค่ไลฟ์สดร้องเพลงเล่าเรื่องธรรมะและเรื่องชีวิตตัวเองตนก็จะทำหน้าที่แชร์ให้ลูกๆทุกคนเข้ามาดูมาให้กำลังใจพ่อโดยมีพี่สาวคนที่สองมาช่วยซื้อปลาหมึกเป็นลูกค้ารายแรกซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นพี่สาวเลยมาอัดคลิปว่าออเดอร์แรกพ่อขายได้แล้วนะหลังจากนั้นพ่อก็มีกำลังใจมากขึ้นอยากทำต่อไปเงินที่ขายของได้ตนก็ให้พ่อเก็บไว้ใช้ส่วนตัวส่วนค่าใช้จ่ายรักษาโรคมะเร็งลูกๆทั้ง5คนจะช่วยกันแชร์ค่าใช้จ่ายสุดท้ายนี้คุณพ่ออยากขอกำลังใจจากลูกหลานทุกคนให้เข้ามาช่วยอุดหนุนช่วยแชร์ไลฟ์ของคุณพ่อต่อไปตอนนี้ตนมีกำลังใจขึ้นมามากพร้อมที่จะสู้ไม่กลัวไม่หวั่นไหวกับโรคร้ายมันจะเป็นยังไงต่อไปก็เรื่องของมันทั้งนี้ยังเป็นกำลังใจให้เพื่อนฝูงที่เป็นโรคเดียวกันขอให้ทุกคนสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้อย่าคิดมากตนไม่คิดมากเลยทำใจถึงเวลาก็สวดมนต์บางทีก็ร้องเพลงเล่นแต่หลังผ่าตัดมาตนรู้สึกเสียงแปลกมากแต่ก็ยังคงภูมิใจที่ตัวเองลุกขึ้นมาสู้ต่อไป สภัทรธรรมนัสส่ง3ชื่อรัฐมนตรีดันน้องชายขึ้นแท่นกลุ่มบ้านป่ายังวุ่นเรียกส.ส.เพชรบูรณ์การเมืองวันที่21สิงหาคม2567 12:55 น.สภัทรธรรมนัสส่ง3ชื่อรัฐมนตรีดันน้องชายขึ้นแท่นไผ่ลิกปัดดอดคุยปชป.จับมือร่วมรัฐบาลกลุ่มบิ๊กป้องเรียกคุยส.ส.เพชรบูรณ์ดึงกลับยกกวนเมื่อวันที่21สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.หลังแตกเป็น2กลุ่มระหว่างกลุ่มบ้านป่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคและกลุ่มมอญอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคโดยกลุ่มรอ.ธรรมนัสประกาศแยกตัวพลเอกประวิตรและระบุว่ามี34ส.ส.ในมือมีรายงานข่าวว่ากลางดึกวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมารอ.ธรรมนัสพร้อมด้วยนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรเดินทางไปพบกับนายเฉลิมชัยซีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.เพื่อหารือจับมือทางการเมืองเข้าร่วมรัฐบาลนายไผ่ลิกให้สัมภาษณ์ถึงกระแสการพูดคุยกับนายเฉลิมชัยว่าไม่ได้ไปร่วมวงและไม่ทราบว่ามีการพบกันระหว่างนายเฉลิมชัยกับรอ.ธรรมนัสด้านความเคลื่อนไหวที่มูลนิธิป่ารอยต่อในวันนี้พลเอกประวิตรได้เรียกประชุมแกนนำสดในกลุ่มที่อ้างว่ามี14คนท่ามกลางกระแสข่าวว่านายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคได้ดึงส.ส.เพชรบูรณ์ที่ไปมีชื่ออยู่กับกลุ่มธรรมนัส6คนกลับป่ารอยต่อได้แก่นางสาวพิมพรพรพฤทธิพันธ์นายจักรรัฐผู้ช่วยนายบุญชัยกิตติธาราทรัพย์นายวรโชติสุคนขจรนางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์นายอักทองใจสดส.ส.เพชรบูรณ์เพื่อได้รับการพิจารณารายชื่ออีกหนึ่งเก้าอี้ทำให้ตัวเลขส.ส.ที่ดึงกันอยู่ระหว่างสองกลุ่มคือกลุ่มบ้านป่าหากรวมนายสันติ20คนคาดว่าจะออกมาแถลงจุดยืนต่อการร่วมรัฐบาลแพทองธารหนึ่งในวันนี้เช่นกันส่วนกลุ่มธรรมนัส25คนคือส.ส.พ.ป.ช.ร.20คนรวมกับพรรคเล็ก5คน
สำหรับจำนวนส.ส.ในกลุ่มรอ.ธรรมนัสหากตกผลึกแล้วจะได้โควต้ารัฐมนตรีของกลุ่ม3เก้าอี้คาดว่าจะชื่อนายอัคราพรมเผ่าน้องชายของรอ.ธรรมนัสในกรณีหากคุณสมบัติอาจารย์ธรรมนัสมีข้อติดขัดนายอัฐกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทรารวมถึงนางนฤมลพินโยสินวัฒน์หัวหน้าพรรคกล้าธรรมอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องไผ่ลิกเผยส่งรายชื่อรัฐมนตรีแล้วยันสันติมาร่วมกวนธรรมนัสยังกักได้3เก้าอี้พอปอชอรอรสัมกวนบิ๊กป้อมเลื่อนแถลงจุดยืนคาดรวบรวมคนไม่ได้ส.ส.ภูมิใจไทยโผล่บิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พอปอชอรอสั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัส